อยู่อีก4ปีอันนี้ FC ทำให้ในออนไลน์ฮะอันนี้จากเพจคลิปเด็ดลุงตู่นะมีการแชร์กันแต่งขึ้นมาเพื่อการนี้เลยนะนะโอ้อยู่อีก4ปีเลยเหรอแล้วคนที่อยากจะกลับมาอยู่บ้านโดยไม่ต้องติดคุกอ่ะโอ้ยอกแตกตายอกแตกตายมั้ยอกแตกตายค่ะแต่อยู่ได้หรืออยู่ไม่ได้อยู่ที่2อย่าง1ศาลรัฐธรรมนูญจะว่าอย่างไรค่ะ2ต่อให้ศาลนูญบอกว่าเฮ้ยนับเริ่มนับตั้งแต่วันที่เป็นนายกตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม่สินะก็ไม่ได้หมายความว่าอยู่ต่ออัตโนมัติต้องไปเลือกตั้งอยู่ดีใช่ค่ะอยู่ที่ประชาชนเลือกสสพรรคไหนมาเยอะสุดแล้วรวมกับเสียงสวแล้วสนับสนุนใครเป็นนายกนะซึ่งถ้าใครได้สภาผู้แทนราษฎรเยอะสุดยากที่สวจะไปขวางค่ะนะวันนี้ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยได้มีการเรียกนัดประชุมพิเศษนัดหมายกันวันพฤหัสบดีนะฮะวันที่8กันยายนนี้นี่เป็นรายงานข่าวผู้สื่อข่าวรายงานมาว่าศาลรัฐธรรมนูญนัดประชุมพิเศษวันพฤหัสนี้8กันยายนเพื่อพิจารณาคำร้องกรณีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยที่มีการร้องไปเนี่ยปม8ปีนับยังไงเนี่ยนะเดิมทีเดียวเนี่ยศาลรัฐธรรมนูญไม่มีวาระนัดประชุมมาก่อนนะฮะในวันที่8เนี่ยจะนัดประชุมก็คือวันที่14กันยายนเลยเพื่อวินิจฉัยกรณีของคุณนิพนธ์บุญยามณีนะแต่ล่าสุดเนี่ยนัดประชุมวันที่8กันยายนเพราะฉะนั้นมีนัยยะรายงานเพิ่มเติมก็คือประธานศาลรัฐธรรมนูญนายวรวิทย์กังสถิเทียมเนี่ยได้แจ้งว่าได้รับคำชี้แจงจากพยาน3ปากนะมีรายละเอียดเรียบร้อยจึงได้นัดประชุมพิเศษวันดังกล่าวเพื่ออภิปรายชี้แจงหลักฐานดูซิดูคำชี้แจงเพียงพอหรือยังนะถ้ายังมีประเด็นติดค้างก็จะแสวงหาหลักฐานพยานเพิ่มเติมอีกนะแต่ถ้าดูแล้วสิ้นข้อสงสัยจะนัดวินิจฉัยทีนี้ค่ะจะนัดวินิจฉัยก็ต้องเป็นไปตามระเบียบวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญก็ต้องรอไปอีกตามเงื่อนเวลานะก็ไม่เกิน2สัปดาห์นัดลงมตินะทีนี้เนี่ยต้องรอดูว่าวันที่8กันยายนเนี่ยตกลงศาลเนี่ยท่านจะว่าอย่างไรมีรายงานเพิ่มเติมฮะ คำชี้แจงที่ไปถึงศาลแล้วตอนนี้ก็มีคำชี้แจงของฝ่ายผู้ถูกร้องนะทีมกฎหมายของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาส่งไปที่ศาลเรียบร้อยศาลได้รับแล้วเอกสารความหนาเนี่ยกว่า30แผ่นนะก็ชี้แจงไปเรียบร้อยส่วนอีก2ล่ะก็เป็นพยานอีก2ปากที่ศาลเนี่ยขอคำชี้แจงมาค่ะ1นายมีชัยฤชุพันธ์อดีตประธานกรท.กรรมการร่างรัฐธรรมนูญ2นายปกรณ์นินประพันธ์อดีตเลขานุการกรท.มีรายงานว่าทั้ง2ท่านก็ส่งคำชี้แจงไปที่ศาลรัฐธรรมนูญแล้วเช่นเดียวกันฮะค่ะเพราะฉะนั้น3ส่วนคำชี้แจงที่ได้แล้วจากผู้ถูกร้องก็คือนายกค่ะนะแล้วก็จากอาจารย์มีชัยจากอาจารย์ปกรณ์นะรอดูวันที่8กันยายนนี่คือเรื่องนี้มันเป็นเรื่องข้อกฎหมายนะจริงๆแล้วนะค่ะก็ขึ้นอยู่ที่ดุลพินิจของศาลท่านนะนี่คือประเด็นวันนี้ที่เป็นข่าวออกมาช่วงบ่ายพอดีกับที่นักข่าวเนี่ยไปถามพลเอกประวิตรนะฮะวันนี้หลังจากที่ทราบข่าวว่าคุณนิพนธ์บุญยามณีนี่ลาออกค่ะลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยคำถามตามมาคือเฮ้ยจะปรับครม.หรือเปล่าพลเอกประวิตรจะปรับเองเลยหรือเปล่าหรือว่าจะรอลุงตู่ค่ะซึ่งวันนี้เนี่ยลุงป้อมตอบชัดเจนเลยนะคะว่าเดี๋ยวดูก่อนคือผมเนี่ยเป็นนายกรัฐมนตรีรักษาการเท่านั้นนั่นแปลว่าถ้าจะปรับครม.เนี่ยต้องเป็นหน้าที่ของลุงตู่เท่านั้นฟังชัดๆนะคะจากปากของลุงป้อมเพราะมีหลายประเด็นนักข่าวถามขนาดที่ว่าจะมีการปรับครม.ในโควต้าของพลังประชารัฐหรือเปล่าด้วยลองไปฟังคำตอบจากพลเอกประวิตรนะคะไม่ต้องห่วงครับท่านนิพนธ์ลาออกรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยแล้วจะมีการปรับที่นั่งครม.เดี๋ยวก็เดี๋ยวดูก่อนนะครับดูก่อนอันนี้ผมเป็นรัฐมนตรีรักษาการนายกรัฐมนตรีรักษาการไม่สามารถจะปรับครม.ได้หรอกครับต้องรอว่าให้การตัดสินว่า
ท่านนายกอยู่ต่อก็หรือท่านนายกก็จะมาปรับเองถ้าเกิดว่าท่านนายกรักประยุทธ์จะปรับคลมอในส่วนของพลังประชารัฐจะมาครับพี่น้องเกษตรกรนี่ครับท่านจะลงพื้นที่ตลอดเดือนกันยายนนี้จะไปที่ไหนบ้างยังไงบ้างครับท่านเอาผมออกข่าวแล้วครับออกไปทุกวันจันทร์แหละไปทุกวันจันทร์ติดเดือนเลยนะครับครับก็ไปที่ละวันนะครับโอเคครับขอบคุณครับก็ทำทั้งด้านเศรษฐกิจให้ดีนี่ผลทั้งด้านการเกษตรในปีนี้ผมรับรองว่าดีหมดเนื่องจากว่าน้ำเราดีนี่ค่ะคือวันนี้ลุงป้อมเนี่ยถูกถามในประเด็นการเมืองเมื่อสักครู่เนี่ยมี3ประเด็นใหญ่ๆประเด็นแรกก็คือเอาล่ะคุณนิพนธ์บุญญามณีลาออกแล้วตอนนี้ตำแหน่งรัฐมนตรีก็ว่างนะคะแล้วจะมีการปรับครม.ไหมลุงป้อมก็พูดชัดเจนว่าผมเนี่ยเป็นนายกรักษาการถ้าจะมีการปรับครม.ถ้าลุงตู่อยู่เดี๋ยวลุงตู่จะทำหน้าที่ในการปรับส่วนเสียงที่2ก็คือนักข่าวเนี่ยถามย้ำว่าเอ๊ะแล้วในส่วนของพลังประชารัฐเนี่ยมันว่างอยู่ตั้ง2เก้าอี้แล้วว่างมาตั้งนานแล้วจะปรับหรือเปล่าลุงป้อมเมื่อสักครู่นี้ตอบว่าไม่ปรับชัดเจนส่วนประเด็นที่3เป็นเรื่องของการลงพื้นที่คือนักข่าวมองว่าเอ๊ะเดือนกันยายนเนี่ยลุงป้อมมีแบบภารกิจในการลงพื้นที่บ่อยจะเห็นลุงป้อมไปลงพื้นที่ที่ไหนอีกไหมลุงป้อมเลยบอกว่าก็นั่นแหละจะลงพื้นที่ทุกวันจันทร์ต่อเนื่องตลอดทั้งเดือนกันยายนค่ะก็3คำถามเนี่ยถ้าจำแนกก็คือคำถามแรกตอบในฐานะรักษาการนายกเรื่องปรับครม.ค่ะก็คือบอกว่าต้องรอนายกรัฐมนตรีนะรอศาลก่อนว่ายังไงค่ะถ้าศาลให้พลเอกประยุทธ์กลับมาก็เป็นพลเอกประยุทธ์จัดการคำถามที่2เนี่ยพลเอกประวิตรตอบในฐานะหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐในส่วนของพลังประชารัฐล่ะท่านจะเปลี่ยนไหมเพราะว่า2เก้าอี้เดิมเป็นโควต้าพลังประชารัฐค่ะรวมไปถึงตำแหน่งอื่นๆในพลังประชารัฐเนี่ยท่านจะว่ายังไงในฐานะท่านเป็นหัวหน้าพรรคเนี่ยพลเอกประวิตรก็บอกว่ายังไม่ปรับนะเพราะคำตอบแรกนี่บอกเลยว่าพลเอกประยุทธ์จะเป็นคนทำแล้วก็คำถามที่3 ก็คือการลงพื้นที่ในฐานะรักษาการนายกก็จะเดินสายต่อนะแต่จริงๆถ้าไปดูเนี่ยท่านก็ทำในส่วนที่ท่านทำมาต่อเนื่องนะเรื่องของน้ำเรื่องของปาล์มนะรวมถึงเรื่องแรงงานประมงอะไรพวกนี้นะที่ดินก็มีนะนะทีนี้ที่น่าสนใจคือ4ตำแหน่งที่ถูกจับตามองตอนนี้ค่ะมีตำแหน่งไหนบ้างนะตำแหน่งแรกก็คือรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรตำแหน่งเดิมของร้อยเอกธรรมนัสนะผู้กองยอดรัก ที่ถูกพลเอกประยุทธ์เนี่ยปรับออกแบบฟ้าผ่าค่ะหลังจากที่มีกรณีที่เดินสายเดินเกมล้มลุงตู่ตอนซักฟอกตอนโน้นนะที่มีข่าวออกมานะค่ะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยพลเอกประยุทธ์ก็รอดมาได้หลังจากนั้นคนที่ไม่รอดก็คือร้อยเอกธรรมนัสนะแล้วก็ตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยกระทรวงแรงงานคุณนฤมลพินโยสินวัฒน์ก็จำได้ค่ะนะอันนี้ก็ไปพร้อมกันไปพร้อมๆกับร้อยเอกธรรมนัสตำแหน่งที่3รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาคุณกนกวรรณวิลาวันอันนี้ยังไม่เชิงว่างนะฮะเพียงแค่หยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาคดีรุกป่าเขาใหญ่แต่อย่างไรก็ตามคดีของคุณกนกวรรณเนี่ยมันไม่ใช่แค่คดีเร็วแล้วตอนนี้ที่ปปช.เนี่ยสอบอยู่นะฮะเพราะฉะนั้นต้องรอดูว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยจะตัดสินใจปรับออกไปเลยหรือเปล่าค่ะนะฮะแล้วตำแหน่งที่3ก็คือตำแหน่งล่าสุดรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยมท.2ค่ะคุณนิพนธ์บุญญามณีที่ประกาศลาออกวันนี้นะฮะ ที่น่าสนใจก็คือว่าทั้ง4ตำแหน่งเนี่ยเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการหมดค่ะคือไม่มีการตั้งใหม่รัฐมนตรีว่าการก็สามารถปฏิบัติราชการต่อไปได้นะแต่อย่างไรก็ตามถ้าจะมีการปรับมันก็จะเป็นโอกาสเพราะว่ากระบวนการปรับเนี่ยมันไม่ได้จบที่นายกต้องมีการทูล9นะคือถ้าทำทุกอย่างให้เสร็จเรียบร้อยหมดจดแล้วทูล9ไปทีเดียวก็จะเป็นโอกาสในการปรับองคาพยพปรับตัวคนปรับการทำงานเพื่อรับศึกใหญ่หลังจากนี้นะนี่จะเป็นโอกาสสำคัญว่าจะมีการปรับเปลี่ยนตรงไหนยังไงบ้างนะซึ่งเมื่อสักครู่นี้พลเอกประวิตรยืนยันว่าท่านยังไม่ปรับค่ะเพราะว่าท่านเป็นรักษาการนายกเดี๋ยวรอดูคดีท่านนายกก่อนถ้าเกิดว่าท่านนายกกลับมาก็ท่านนายกทำหน้าที่เป็นหน้าที่นายกหรือถ้าคำตัดสินออกมาอีกทางนึงอันนี้พลเอกประวิตรไม่ได้พูดนะถ้าคำตัดสินออกมาอีกทางนึงนะก็จะไปปรับอะไรยังไงกันนะใช่ไหมเพราะว่าก็ต้องหานายกคนใหม่กันก็ต้องเลือกในสภาใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นนี่คือการตัดสินใจในวันนี้มีการส่งลูกบอลกลับไปที่พลเอกประยุทธ์พูดง่ายๆนะขณะนี้หยุดปฏิบัติหน้าที่อยู่นะฮะเพราะฉะนั้นนี่คือรายละเอียดล่าสุดยังไม่ปรับรอลุงตู่นะฮะ
ทีนี้คุณนิพนธ์บุญญามณีที่ประกาศลาออกจากตำแหน่งวันนี้ปรากฏว่าช่วงบ่ายนะช่วงบ่ายที่ผ่านมานี่เองฮะคุณจุรินทร์ลักษณวิศิษฐ์นะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นะรัฐมนตรีพาณิชย์วันนี้นี่ก็ได้ให้กำลังใจนะฮะให้กำลังใจคุณนิพนธ์นี่เป็นบรรยากาศที่คุณนิพนธ์บุญญามณีเนี่ยได้รับดอกไม้นะดอกกุหลาบแดงนะอันนี้ที่พรรคประชาธิปัตย์นะฮะเนี่ยขอมอบดอกไม้ในสวนโอ้มีคนรักท่านเยอะมากเลยนะก็รองหัวหน้าพรรคฮะนี่ก็ได้รับกำลังใจนะฮะเป็นการประกาศลาออกนะฮะในวันที่ต้องไปที่ศาลน่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ถือได้ว่าคดีเข้าถึงศาลแล้วคดีถึงศาลแล้ววันนี้ท่านก็ประกาศลาออกนะเอาเวลาไปสู้คดีอย่างเต็มที่นะแล้วก็ยืนยันว่าตนเองเนี่ยไม่ได้มีการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตเป็นการทำเพื่อปกป้องประโยชน์ของหลวงด้วยซ้ำนะนี่เป็นบรรยากาศนะฮะรับมอบดอกไม้นะฮะส่วนหัวหน้าพรรคคุณจุรินทร์ลักษณวิศิษฐ์นะก็ให้กำลังใจคุณนิพนธ์นะฮะก็ขออนุญาตที่จะเรียนว่าก็ขอเป็นกำลังใจให้กับท่านนิพนธ์เพราะว่าต้องถือว่าท่านนิพนธ์เป็นรัฐมนตรีคนหนึ่งของพรรคประชาธิปัตย์แล้วก็เป็นรัฐมนตรีคนหนึ่งของรัฐบาลชุดนี้ที่ทุ่มเททำงานหนักทำงานดีแล้วก็มีผลงานเป็นที่ยอมรับมาตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่ขออนุญาตที่จะเรียนให้ทราบไม่มีปัญหาอะไรแล้วครับผมเรียนยืนยันได้เพราะพรรคก็มีระบบระเบียบมีขั้นตอนกระบวนการในการดำเนินการอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่ขอเรียนถ้าสมมุติว่านายกรัฐมนตรีส่งสัญญาณว่าจะมีการปรับคณะรัฐมนตรีหรือพร้อมที่จะปรับคณะรัฐมนตรีพรรคก็สามารถดำเนินการได้นะครับไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับทั้งระเบียบข้อบังคับและก็วิธีปฏิบัติที่ทุกคนทราบแล้วครับผมไม่จำเป็นต้องไปพูดลึกลงไปถึงรายละเอียดนะครับแต่ในพรรคไม่มีปัญหาอะไรแล้วครับนะครับเมื่อถึงเวลาถ้าสมมติว่าจะต้องดำเนินการอย่างใดก็ดำเนินการได้นะครับกังวลว่าจะต้องมีการชิงตำแหน่งสำหรับประชาธิปัตย์เนี่ยผมเรียนว่าเรามีระบบระเบียบไม่ต้องห่วงแล้วก็สุดท้ายมันก็มีข้อยุตินะครับอย่างวันที่8กันยายนนี้ศาลรัฐธรรมนูญก็จะมีการนัดเพื่อที่จะวินิจฉัยเรื่องแต่ถ้าหากว่าอุบัติเหตุทางการเมืองไม่ได้เกี่ยวพันกับการเลือกตั้งมันก็เป็นเรื่องอื่นมันก็มีทางไปของมันในทางอื่นนะครับนี่หัวหน้าพรรคจุรินทร์ลักษณวิศิษฐ์นะฮะคุณชินวรบุญเกียรติวันนี้ก็ให้กำลังใจแล้วก็ชื่นชมคุณนิพนธ์นะฮะที่ยื่นลาออกนะยื่นหนังสือลาออกจากการเป็นรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยเพื่อไปสู้คดีหลังจากที่ถูกปปช.นี่ชี้มูลแล้วปปช.ก็ฟ้องเองนะฟ้องตรงไปที่ศาลนะฮะคุณชินวรเนี่ยถูกถามประเด็นสำคัญก็คือเรื่องการปรับครม.เรื่องของการปรับครม.เป็นเรื่องที่ท่านนายกจะต้องเป็นผู้พิจารณาแล้วอยู่ที่พรรคทีนี้ว่าจะสรรหาใครขึ้นมานะฮะส่วนกระบวนการในเรื่องที่จะต้องดำเนินการต่อไปก็เป็นขั้นตอนของพรรคนะฮะกรรมการบริหารพรรคที่จะต้องพิจารณานะครับในการดำเนินการไม่ว่าการที่จะหาผู้ที่มีความเหมาะสมที่จะมาดำเนินเป็นรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยแทนหรือกระบวนการอื่นๆที่เกี่ยวข้องทั้งหมดพรรคปัดก็มีหลักการในเรื่องนี้ค่อนข้างชัดเจนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นผมคิดว่าไม่ต้องเป็นห่วงอะไรครับก็คือจะต้องมีการเสนอให้มีการปรับครม.นายกจะเป็นผู้ตัดสินใจแรกนะทีนี้นักข่าวนี่ถามรายละเอียดเลยว่าประชาธิปัตย์จะเอาใครขึ้นมาทีนี้อันนี้จะเป็นประเด็นสำคัญเลยทีนี้เป็นพรรคโคต้าพรรคใต้หรือเปล่านะไปฟังจากปากของคุณชินวรเนี่ยในสัดส่วนตรงนี้เข้าใจว่าตอนที่ได้มีการพิจารณาก็เป็นสัดส่วนของภาคใต้นะครับเป็นสัดส่วนของภาคใต้แต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยกระบวนการในการที่จะสรรหาผู้ที่จะมาเป็นรัฐมนตรีเนี่ยก็จะต้องดำเนินการตามข้อบังคับของพรรคประชาธิปัตย์
ซึ่งมีความชัดเจนว่าเมื่อมีตำแหน่งรัฐมนตรีว่างลงเนี่ยพรรคจะต้องดำเนินการอย่างไรบ้างครับพอจะบอกแคนดิเดตได้ป่ะฮะว่ามีใครผมไม่ทราบครับท่านวอนครับในเรื่องบอกว่าเป็นโควต้าของภาคใต้จะใช้กติกาเดิมไหมคะก็คือต้องเป็นส.ส. 5 สมัยเนี่ยที่นักข่าวถามฮะว่าจะเป็นโควต้าของภาคใต้หรือไม่นะฮะคุณจิรวรรณบอกว่าเข้าใจว่าเป็นของภาคใต้อยู่ที่กระบวนการในการสรรหาทีนี้นะซึ่งพรรคนี่ก็มีหลักการอยู่แล้วนะนักข่าวได้ถามจี้เลยทีนี้ถามว่าคนจะมาดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีแทนคุณนิพนธ์เนี่ยต้องเป็นส.ส. 5 สมัยหรือไม่ oh. เพราะว่าประชาธิปัตย์นี่ต้องเอาโสงไงค่ะนะไปฟังวิธีการตอบของคุณจินวรฮะค่ะประชาธิปัตย์เราก่อนครับในเรื่องบอกว่าเป็นโควต้าของภาคใต้จะใช้กติกาเดิมไหมคะก็คือต้องเป็นส.ส. 5 สมัยคงต้องดูตามเงื่อนไขของข้อบังคับนะครับและความเหมาะสมที่คณะกรรมการบริหาร จะได้พิจารณาครับก็คือแปลว่าในเรื่องของ5สมัยนี่มันอยู่ในข้อบังคับเลยนะครับก็ที่ผ่านมาในเรื่องของการครั้งล่าสุดที่คุณชินิดได้เนี่ยก็ใช้ในเงื่อนไขว่าเป็นส.ส. มา5สมัยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่กรรมการบริหารพรรคจะต้องพิจารณาโดยคำนึงถึงทุกส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับตามที่พรรคปัดเราเคยดำเนินการมาแล้วตรงนี้จำเป็นไหมคะว่าต้องเป็นโควต้าของสงขลาหรือว่าใช้โควต้าพรรคได้คงไม่ถึงขั้นเป็นโควต้าของพรรคครับคงเป็นเรื่องที่จะต้องพิจารณากันในสัดส่วนของภาคใต้ที่คุณนิพนธ์เคยเป็นแล้วก็กรรมการบริหารก็สามารถที่จะหาคนที่เหมาะสมนะครับมาเป็นได้ในช่วงระยะเวลาที่อยู่ในช่วงสุดท้ายแล้วผมคิดว่าคงไม่น่ามีปัญหาอะไรสามารถที่จะคุยกันได้ในพรรคประชาธิปัตย์ครับก็แสดงว่าอาจจะไม่ใช้เงื่อนไขในเรื่องการเป็นส.ส.ครบ5สมัยถ้าเป็นเรื่องของมติกกบข.คือโดยหลักแล้วเนี่ยก็มีเงื่อนไขตามข้อบังคับชัดเจนอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นกรรมการบริหารก็ต้องดำเนินการตามข้อบังคับนะครับแล้วก็คำนึงถึงความเหมาะสมของตัวบุคคลด้วยซึ่งก็ไม่รู้ว่าเป็นใครก็และก็ไม่รู้ว่าจะมีการปรับคณะรัฐมนตรีหรือไม่อันนี้ก็ต้องติดตามต่อไปครับผมคิดว่าจริงๆแล้วทุกตำแหน่งก็มีความสำคัญนะครับที่จะต้องมามีส่วนในการที่จะบริหารราชการแผ่นดินและประการที่สองก็คือว่าผมเข้าใจว่าคนที่ยังไม่เคยเป็นจะเห็นได้ว่าคุณชินวรเนี่ยก็พยายามที่จะเลี่ยงไม่พูดชัดๆนะยังไม่รู้ชื่อด้วยซ้ำว่าเป็นใครนะคุณเดชอิดหรือคุณนฤทธิ์อ๋ออันนี้เบียดกันอยู่ใช่ไหมคะแคนดิเดตใช่ไหมที่มีกระแสข่าวนะทีนี้พูดถึงภาคใต้ทำไมนักข่าวต้องถามว่าเฮ้ยมันติดเงื่อนไขเป็นส.ส.หลายๆสมัยหรือเปล่าต้องอย่างนั้นหรือเปล่าเพราะถ้าไม่ติดเงื่อนไขเนี่ยคุณเดชอิดนี่จะมาแรงอ๋อเหรอเพราะนี่คือรองหัวหน้าพรรคที่เป็นแม่ทัพในการเลือกตั้งในช่วงหลังนะคือเป็นทุกอย่างเอางี้ดีกว่าเป็นหลายอย่างเอางี้ก่อนไม่ถึงกับทุกอย่างแล้วกันเป็นหลายอย่างนะเป็นหลายอย่างในหลายๆมิติเอางี้ดีกว่าเอาเหรอของประชาธิปัตย์โอเคเป็นในสนามต่อสู้ทางการเมืองภาคใต้นะคุณเดชอิดเนี่ยแต่ว่ายังพรรษาในทางการเมืองเนี่ยยังน้อยไงอาจจะไม่ใช่ส.ส. 5 สมัยนี่คุณเดชอิดนะรองหัวหน้าพรรคแล้วอีกคนนึงส.ส.พัทลุงหลายสมัยคุณนฤทธิ์ขำนุรักษ์เนี่ยตอนนี้มี2ชื่อแหล่งข่าวดีบอกว่า2ชื่อนี้นะฮะ2ชื่อนี้ผมก็เลยบอกว่าคุณเดชอิดหรือเปล่าเพราะว่าดูมี power สูงช่วงระยะหลังหลังๆนะตั้งแต่เลือกตั้งซ่อมเลยนะแหล่งข่าวอ่านไลน์แล้วไม่ตอบใช่แหล่งข่าวระดับสูงแหล่งข่าวระดับสูงแหล่งข่าวระดับสูงอ่านไลน์แล้วไม่ตอบพอดีหรือเปล่าเออเพราะฉะนั้นนี่แหละติดอยู่ตรงนี้แหละว่าตกลงเนี่ยหลักเกณฑ์หลักการเดิมเนี่ยจะยังมีอยู่ไหมประชาธิปัตย์หรือยุคใหม่แล้วทำได้ทุกอย่างเพื่อชัยชนะในการเลือกตั้งวัดกันที่ผลลัพธ์เลขาเฉลิมชัยประกาศก่อนหน้านี้จำได้ปะถ้าได้ส.ส.น้อยกว่าเดิมผมกลับบ้านใช่แต่ต้องให้ผมทำงานเต็มที่ใช่ไหมแล้วถ้าอย่างนั้นเนี่ยก็หมายความว่าหลักเกณฑ์อาวุโสเดิมนะบางเรื่องเนี่ยก็อาจจะต้องมีการก้าวข้ามไปบ้างหรือเปล่าซึ่งมันเป็นแค่ข้อบังคับของประชาธิปัตย์นี่ใช่ไหมพรรคอื่นเขาไม่เกี่ยวแบบนี้นี่มันไม่ได้บังคับนี่เป็นแล้วแต่พรรคแล้วแต่พรรคเพราะว่ากติกาคือถ้ามีคุณสมบัติไม่มีลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญก็เป็นรัฐมนตรีหมดอ่ะค่ะนะแต่พรรคประชาธิปัตย์เนี่ยเป็นพรรคเก่าแก่ไงแล้ว
เป็นสถาบันทางการเมืองไงเพราะนั้นมันต้องมีหลักมีเกณฑ์ไม่อย่างนั้นพรรคก็อาจจะมีปัญหาภายในได้แล้วถ้าเกิดว่าคุณนิพนธ์วันนี้ลาออกไงเกิดในอนาคตเกิดสมมุตินะสมมุติสมมุติว่าวันที่เท่าไหร่14กันยาป่ะที่ศาลรัฐธรรมนูญจะมีการวินิจฉัยตำแหน่งคุณนิพนธ์น่ะใช่ค่ะถ้าเกิดศาลรัฐธรรมนูญเกิดเขียนว่าคุณนิพนธ์ลาออกไปแล้วไม่มีเหตุต้องวินิจฉัยสมมุติเกิดศาลไม่วินิจฉัยคุณนิพนธ์ก็จะไม่มีลักษณะต้องห้ามนะยังกลับมาเป็นรัฐมนตรีได้นะในอนาคตอ่ะเพราะวันนั้นจริงๆนักข่าวถามว่าคุณนิพนธ์ลาออกไปแล้วเนี่ยวันนั้นศาลจะต้องวินิจฉัยคุณสมบัติหรือเปล่าก็อยู่ที่ศาลเนี่ยทีนี้ใช่ถ้าศาลไม่วินิจฉัยเพราะเห็นว่าออกไปแล้วไม่เกิดประโยชน์ถ้าคิดอย่างนั้นนะคุณนิพนธ์ก็ไม่ได้ขาดคุณสมบัติในการจะดำรงตำแหน่งต่อไปโอ้ค่ะคือถ้าเกิดศาลชี้ว่าเข้าข่ายต้องพ้นจากตำแหน่งเพราะมาตรานี้ออกมาอันนี้เนี่ยมาเป็นรัฐมนตรีไม่ได้มาดำรงตำแหน่งไม่ได้ค่ะแต่ถ้าเกิดยังไม่ได้ถูกตัดสินแล้วหลังจากนี้คดีอาญาก็ยังไม่ได้ถึงคดีถูกตัดสินจำคุกอะไรเงี้ยสมมติว่ารอดคุณนิพนธ์ก็กลับมาได้กลับมาได้ใช่แต่ถ้าเกิดอีกไม่กี่วันข้างหน้านี่ศาลรัฐธรรมนูญชี้พ้นจากตำแหน่งไปเพราะเหตุนี้ก็จะเข้าลักษณะต้องห้ามเห็นไหมฮะคือนี่คือทิศทางการเมืองข้างหน้าถ้าเกิดคุณนิพนธ์ได้กลับมาในอนาคตแล้วก็มีการตั้งคุณเดชอิฐไปสมมตินะค่ะเอาคืนไม่ได้นะทีนี้คนเข้าไม่ได้เอาคืนไม่ได้นะของแบบนี้ค่ะจะเป็นปัญหาในพรรคหรือเปล่าค่ะนี่คือโจทย์ใหญ่ๆในประชาธิปัตย์เห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นเรื่องการเมืองเรื่องการบริหารจัดการเนี่ยเป็นเรื่องอำนาจเด็ดขาดอยู่ที่ท่านนายกจริงค่ะแต่เรื่องในแต่ละพรรคที่ให้ไปเลือกกันมาเนี่ยถ้าทำกันไม่ดีในพรรคเนี่ยในพรรคมีปัญหาได้นะในขณะเดียวกันพรรคอื่นๆล่ะพลังประชารัฐก็ดูจะไม่มีปัญหาเท่าไหร่อ่ะช่วงนี้เงียบเงียบก็อยู่ที่ลุงป้อมแหละพลังประชารัฐนะลุงป้อมจะชี้อะไรยังไงก็ได้ใช่ไหมภูมิใจไทยก็มีเสถียรภาพสุดแล้วนะก็อยู่ที่คุณอนุทินนะแล้วก็ชิดชอบคุณชิดชอบคุณชิดชอบนะตกลงก็จะเอาใครเป็นรัฐมนตรีจะเอายังไงแล้วเขาก็บริหารจัดการของเขาได้แต่ว่ามันเป็นธรรมนูญพรรคเขาใช่มันเป็นธรรมนูญคุณอนุทินบอกว่าเป็นธรรมนูญพรรคนะเพราะฉะนั้นก็ต้องดูว่าแต่ละพรรคเนี่ยจะเอายังไงแต่สำคัญคือพลเอกประยุทธ์ศาลเนี่ยวันที่8ประชุมจากนั้นท่านจะถ้าเกิดเห็นว่าหลักฐานเพียงพอข้อมูลเพียงพอแล้วก็ไม่จำเป็นต้องฟังข้อมูลอื่นเพิ่มแล้วเพราะมันเป็นประเด็นข้อกฎหมายจะเอามาฟังมากี่คนฟังเป็น100คนฟังเป็น10คนสุดท้ายศาลท่านก็ต้องวินิจฉัยเองก็นัดจะวินิจฉัยวันไหนก็นัดประชุมวินิจฉัยแล้วก็ชี้ขาดปังถ้าเกิดพลเอกประยุทธ์รอดก็กลับมาทำงานนะจะปรับครม.หรือไม่ก็อยู่ที่ท่านนายกเห็นไหมฮะแต่วันนี้จึงมีกระบวนการในการกดดันคุกคามนะแล้วก็พยายามที่จะบิดเบือนข้อกฎหมายข้อเท็จจริงเพื่อให้พลเอกประยุทธ์เนี่ยถูกสอยให้ได้ค่ะหรือถ้าศาลตัดสินให้พลเอกประยุทธ์รอดนั่นแสดงว่าศาลไม่เป็นธรรมนะตอนนี้คุณณัฐวุฒิไสเกลือกระโดดออกมาขย่มอีกครั้งแล้วหยิบเอากรณีคุณนิพนธ์เนี่ยมาเทียบนะค่ะวันนี้คุณณัฐวุฒิเนี่ยพูดแล้วฉากหลังเนี่ยคือพูดในนามของเขาเรียกว่าอะไรอ่ะผอ.ครอบครัวเพื่อไทยนะคะคุณณัฐวุฒิไสเกลือเนี่ยบอกว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยต้องลาออกได้แล้วคือหยิบยกเอาปมประเด็นของคุณนิพนธ์บุญญามณีนะคะที่ลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยเอามาเปรียบเทียบบอกว่านี่ไงคุณนิพนธ์เนี่ยก็ลาออกนะคะก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการที่ศาลตัดสินเพราะฉะนั้นพลเอกประยุทธ์ก็ต้องทำแบบนี้คือต้องลาออกวันนี้คุณณัฐวุฒิพูดเลยนะคะบอกว่าประเทศเนี่ยอยู่ได้ถ้าไม่มีพลเอกประยุทธ์แต่พลเอกประยุทธ์นั่นแหละที่อยู่ไม่ได้ถ้าเกิดว่าไม่มีอำนาจอยู่ในมือเอาไปฟังชัดๆจากปากคุณณัฐวุฒิค่ะและในเมื่อท่านเป็นผู้ใช้อำนาจให้มีการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้จึงเหมาะควรอย่างยิ่งที่ท่านจะแสดงสำนึกแสดงสปิริตตัดสินใจให้เป็นแบบอย่างเคารพต่อกฎหมายที่ตัวเองร่างเคารพต่อเจตนารมณ์ของกลุ่มคนที่ตัวเองแต่งตั้งมาร่างกฎหมายแต่สิ่งที่กำลังเป็นอยู่นี้สิ่งที่กำลังพยายามตะแบงอธิบายคือการเขียนด้วยมือลบด้วยเท้าใช่หรือไม่ผมเรียกร้องให้พลเอกประยุทธ์ตัดสินใจท่านยิ่งใหญ่ยังไงไม่ทราบฮะแต่วันนี้ให้ดู
นี่ค่ะคือหยิบยกเอาประเด็นคุณนิพนธ์เนี่ยมาเป็นประเด็นการเมืองเทียบกันได้เหรอมันเทียบกันไม่ได้ค่ะคุณนิพนธ์บุญญามณีถูกปปช.ฟ้องค่ะฟ้องตรงปราบโกงใช่ไหมใช่ส่วนพลเอกประยุทธ์ฝ่ายค้านไปยื่นคุณชวนคุณชวนส่งเรื่องไปที่ศาลรัฐธรรมนูญศาลก็รับคำร้องศาลรัฐธรรมนูญใช่ค่ะศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยไม่ได้พิจารณากรณีทุจริตมันเทียบกันไม่ได้ของคุณนิพนธ์เนี่ยเขาฟ้องกล่าวหา157ค่ะของพลเอกประยุทธ์เนี่ยไม่ใช่157ไม่ใช่เป็นเรื่องคุณสมบัติเป็นเรื่องลักษณะที่ถูกกำหนดโดยเฉพาะในรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ค่ะจึงเป็นที่ถกเถียงว่าครบ8ปีหรือยังตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดใช่ไหมจึงต้องให้ศาลท่านตีความถูกต้องแต่ของกรณีคุณนิพนธ์เนี่ยเป็นเรื่องที่ถูกกล่าวหาว่าทุจริตประพฤติมิชอบแล้วมาเทียบกันได้ยังไงก็เทียบกันไม่ได้ใช่ไหมแต่ว่าคุณณัฐวุฒิก็หยิบยกเอาประเด็นเหล่านี้เนี่ยมารวมกันนะคะซึ่งคุณณัฐวุฒิใส่เกลือวันนี้เนี่ยโจมตีหนักมากแต่ว่าก่อนที่จะพูดถึงปมประเด็น8ปีของพลเอกประยุทธ์เนี่ยอยากให้คุณณัฐวุฒิเนี่ยตอบคำถามคุณบุญยอดสุขถิ่นไทยค่ะคุณบุญยอดเนี่ยเป็นอดีตส.ส.พรรคประชาธิปัตย์นะคะโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook แล้วก็ตั้งคำถามว่าคือข้อความของคุณบุญยอดเนี่ยบอกว่าขอให้ตั้งโต๊ะแถลงเรื่องง่ายๆต่อประชาชนด้วยว่าพลเอกประยุทธ์เป็นนายกมาแล้วกี่สมัยก่อนที่จะถามคำถามเหล่านี้เนี่ยลองตอบคำถามดังต่อไปนี้ก่อนนะคะคุณณัฐวุฒิคือ1คุณณัฐวุฒิเนี่ยตอบคำถามง่ายๆเผาเลยครับผมรับผิดชอบเองและ2จำนำข้าวขาดทุนเท่าไหร่คุณบุญยอดถามว่าคุณตอบคำถามนี้ได้หรือยังถ้าคุณยังตอบคำถามเหล่านี้ไม่ได้เนี่ยคุณไม่ต้องพูดเรื่อง8ปีเพราะประชาชนมีบางเรื่องที่อยากจะฟังจากคุณณัฐวุฒิมากกว่าข้างบนเนี่ยคือคำถามของคุณณัฐวุฒิค่ะที่โค้ดมานะวันเนี้ยพลเอกประยุทธ์เป็นนายกแล้วกี่ปีเห็นไหมถ้าตอบคำถามนี้ไม่ได้ไม่ควรทำคำชี้แจงใดๆนี่คือณัฐวุฒิพูดค่ะแต่บุญยอดเนี่ยสวนกลับคือเขาก็มีสิทธิ์ชี้แจงไงใช่ในมุมของพลเอกประยุทธ์ไงค่ะคุณจะให้ยื่นหนังสือแล้วพลเอกประยุทธ์ต้องพ้นเลยอย่างนั้นเหรอก็ไม่ได้ก็ไม่ได้แล้วจะไม่พูดถึงเรื่องข้อกฎหมายก็ไม่ได้เพราะคุณมาร้องมันเป็นข้อกฎหมายใช่บุญยอดก็เลยสวนกลับณัฐวุฒิตอบคำถามง่ายๆที่บอกว่าเผาแล้วผมรับผิดชอบเองเผาเลยพี่น้องผมรับผิดชอบเองแล้วก็จำนำข้าวขาดทุนเท่าไหร่ตอบได้ยังตอบได้ยังสองคำถามนี้จุกคุณณัฐวุฒิต้องดื่มน้ำอีกประมาณ10ลิตรเนี่ยนะคะคุณบุญยอดสุดถึงทันส่วนอีกหนึ่งคนเนี่ยอันนี้เป็นอดีตโฆษกนะคะแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคพลังประชารัฐคุณธนกรวังบุญคงชนะค่ะออกมาตอบโต้ประเด็นนี้ของคุณณัฐวุฒินี่แหละคุณธนกรบอกว่าคือไม่แน่ใจว่าคุณณัฐวุฒิเนี่ยแยกไม่ออกจริงๆหรือว่าแกล้งหรือเปล่าเนี่ยคือไปหยิบยกกรณีของคุณนิพนธ์ซึ่งปปช.เนี่ยมีมติในการฟ้องตรงเป็นคดีอาญาในสมัยที่เป็นอดีตนายกอบจ.สงขลาซึ่งมันเป็นคนละเรื่องเป็นคนละกรณีกับพลเอกประยุทธ์เข้าใจว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยอยากให้มีการเลือกตั้งเร็วที่สุดเพราะอยากจะกลับมามีอำนาจไงแต่อย่ารีบค่ะคุณธนกรบอกว่าอย่ารีบจนล้นลานแยกถูกแยกผิดไม่ออกระวังนะจะเสียรางวัลเป็นถึงอดีตรัฐมนตรีคุณธนกรยังบอกด้วยนะคะว่าก็ทันทีที่ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยรับเรื่องเอาไว้วินิจฉัยเนี่ยท่านนายกพลเอกประยุทธ์ก็หยุดปฏิบัติหน้าที่แล้วที่ผ่านมาก็ไม่ได้ลงพื้นที่ในฐานะนายกก็รอจนกว่าศาลจะมีคำวินิจฉัยออกมาซึ่งเป็นการแสดงถึงวุฒิภาวะของผู้นำประเทศแล้วทำไมคุณณัฐวุฒิเนี่ยไม่ชื่นชมบ้างอ่ะทำไมไม่ออกมาชื่นชมบ้างหรือว่าการลาออกของคุณนิพนธ์เนี่ยมันเข้าทางพอดีหรือเปล่าก็เลยผสมโรงออกมาตอนนี้เชื่อว่าพฤติกรรมทั้งหมดของคุณณัฐวุฒิเนี่ยมันสะท้อนอะไรรู้ไหมคะสะท้อนวุฒิภาวะและจิตสำนึกของคุณณัฐวุฒิในสายตาของประชาชนอย่างดีเลยค่ะคือคุณณัฐวุฒิเนี่ยแยกออกแหละแต่เจตนาก็คือต้องการตีฝีปากค่ะโต้คารมไงแล้วก็ฉวยโอกาสนี่คุณนิพนธ์ลาออกแล้วคือรู้อยู่แล้วใช่ไหมว่าไม่เหมือนกันพลเอกประยุทธ์ก็ต้องลาออกด้วยนะแต่มันคนละเรื่องคนละปมคนละกฎหมายคนละศาลคนละประเด็นกันเลยนะกรณีของคุณนิพนธ์บุญญามณีเนี่ยเหตุที่ท่านลาออกท่านพูดชัดเจนนะค่ะท่านจะไปต่อสู้คดีต่างๆนานาส่วนพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาวิธีต่อสู้คดีก็คือส่งคำร้องเป็นข้อกฎหมายจบแล้วก็ถ้าศาลวินิจฉัยอีกไม่กี่วันนี่ก็พ้นแล้วถ้าศาลวินิจฉัยค่ะสังเกตดูสิครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยคือคนที่ขอร้องว่าให้ทุกคนเนี่ยหยุดวิจารณ์ศาลแล้วตัวท่านเองพร้อมน้อมรับทุกอย่างศาลสั่งหยุดท่านหยุดใช่ศาลสั่งตัดสินยังไงท่านจะยอมรับแล้วคุณณัฐวุฒิกรุณากลับไปดูนายใหญ่เจ้าชีวิตของคุณณัฐวุฒิอ่ะ
คยเคารพอะไรศาลบ้างหรือเปล่าหนีไปก่อนที่ศาลจะตัดสินมีหมายจับติดตัวจนเท่าทุกวันนี้แล้วพยายามใช้คิดฆ่าที่มีอำนาจอยู่ในสภาบางยุคออกกฎหมายนิรโทษกรรมสุดซอยให้ด้วยแล้ววันนี้ตีฝีปากให้พลเอกประยุทธ์ออกไปเลยกับคนที่ถูกศาลตัดสินแล้วมันยังพยายามกลับเข้าประเทศยังพยายามไม่ติดคุกทำไมไม่บอกให้คนนั้นเนี่ยหยุดเถอะพอเถอะกลับเข้ามาติดคุกไอ้แบบนี้สิถึงจะเปรียบเทียบกับกรณีคุณนิพนธ์ใช่จะไปเอาพลเอกประยุทธ์มาเปรียบเทียบไม่ได้คุณต้องเปรียบเทียบคุณนิพนธ์กับคุณทักษิณว่าคุณนิพนธ์เนี่ยแสดงสปิริตแมนกว่าเยอะแค่ไหนกับอีกคนนึงเป็นถึงนายกคดีทุจริตไม่ใช่แค่คดีเดียวด้วยหนีสารพัดคดีนะแล้วถึงวันนี้ยังอุตส่าห์เที่ยวไปบอกว่าวันนี้เป็นผอ.ครอบครัวใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็หัวหน้าครอบครัวก็คือลูกคุณทักษิณค่ะแล้วหัวหน้าครอบครัวเนี่ยก็ไปให้สัมภาษณ์เตรียมห้องไว้ที่บ้านเผื่อคุณทักษิณกลับมาเนี่ยก็จะให้อยู่บ้าน คือไม่ได้มีความคิดเลยแม้แต่น้อยจะให้พ่อไปติดคุกตามกฎหมายบ้านเมืองนี่คือคนในกระบวนการทางการเมืองที่ต้องรู้จักเสียสละนะค่ะต้องเอาประโยชน์ของบ้านเมืองมาก่อนไม่ทำตัวเป็นเงื่อนไขบ้านเมืองต้องไปต่อได้ไม่เกิดความวุ่นวายเรากำลังฟื้นเศรษฐกิจประชาชนบอบช้ำจากโควิดมาเยอะแล้วไม่อะจะเอายังไงให้นายใหญ่กูรอดเอายังไงให้นายใหญ่กูไม่ต้องติดคุกเอายังไงแย่งอำนาจกลับมาให้ได้เยอะที่สุดเร็วที่สุดจะทำอย่างนั้นกันจริงๆเหรอถ้าคิดจะทำกันอย่างนั้นจริงๆฟังคำเตือนของคนคนนี้คุณสนธิยานชื่นฤทัยในธรรมได้มีการจัดรายการชัดครบจบจริงนะเตือนเอาไว้ว่าตุลานี่มันอาถรรพ์นะถ้าเกิดว่าสมมุติเกิดพลเอกประยุทธ์เกิดไม่ได้กลับมานะค่ะมันจะมีเงื่อนไขหลายอย่างที่เป็นสเต็ปทีนี้ถ้าไม่ได้กลับมานะค่ะแล้วขอให้ระวังตุลาเนี่ยมันมีอาถรรพ์เดี๋ยวลองไปฟังว่าคุณสนธิยานี่วิเคราะห์ว่ายังไงฮะผมกำลังพูดถึงอะไรผมพูดว่ามันอาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงใหญ่ขึ้นก็ได้อันนี้ไม่ใช่คำขู่นะครับเป็นคำเตือนหมอดูทายกันเยอะว่าเดือนตุลานี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงใหญ่แต่ไม่รู้ว่าการเปลี่ยนแปลงใหญ่ที่ว่านี่คืออะไรแต่ถ้าเราดูทางการเมืองมันก็มีความเป็นได้นะครับเพราะหากพลเอกประยุทธ์ย้ำนะครับไม่ได้ไปต่อแน่นอนครับคนที่มีโอกาสเป็นนายกรัฐมนตรีต่อไปมีอยู่4คน1พลเอกประวิตรในฐานะหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐคุณอนุทินชาญวีรกุลในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย3คุณจุลินทร์ลักษณวิศิษฐ์ในฐานะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์4น้องอุ๊งอิ๊งชินวัตรหรืออาจจะเป็นใครก็ตามแต่ที่ทักษิณจะอุปโลกขึ้นนะครับนี่แหละครับมีอยู่4คนที่มีโอกาสนั่นหมายถึงในการเลือกตั้งครั้งต่อไปในส่วนเฉพาะหน้านะครับก็อยู่ที่จะเป็นคนในตะกร้าหรือคนนอกคนในตะกร้าวันนี้ก็คือคุณอนุทินคนนอกก็คือพลเอกประวิตรซึ่งก็ต้องดูลีลาสถานการณ์ของการเคลื่อนไหวแต่ถ้าพลเอกประยุทธ์ได้ไปต่อก็การเมืองก็เข้าสู่โหมดของการเลือกตั้งแต่ย้ำนะถ้าพลเอกประยุทธ์ไม่ได้ไปต่อและเราดูผู้คนที่จะมานำพาประเทศเราต่อไปบวกกับพวกบันซ้อไอ้ฝ่ายแค้นที่ต้องการเอาทักษิณกลับไอ้พวกบันบอนซ้อสถาบันที่ต้องการขุดรากของสถาบันด้วยการบอนซ้อบอนทำลายนะครับมันผมคิดว่ามันถึงเวลาบ้านเมืองต้องเปลี่ยนแปลงไม่รู้จะเปลี่ยนแปลงอย่างไรแต่จะได้ไปหวาดกลัวเลยครับวันนี้เนี่ยนะครับตะวันตกกับสหรัฐอเมริกาเมื่อก่อนนะโหใครจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในบ้านเมืองนะที่ไม่ใช่กรอบประชาธิปไตยแบบเดิมๆแบบสหรัฐอเมริกาแบบตะวันตกว่าจะเป็นประชาธิปไตยแบบเราเองหรือแบบประเทศนั้นเองนะเพราะเราตัดรองเท้าเนี่ยให้เข้ากับเท้าเราไม่ใช่เราไปตัดเท้าให้เข้ากับรองเท้ามันเนี่ยนะครับโอ้โหมันจะบอยคอตมันโอ้พม่าเนี่ยนะปีกว่าแล้วครับตั้งแต่กุมภาพันธ์2564ปีครึ่งอ่ะชูมาได้จีนรัสเซียเข้าไปซัพพอร์ตแม่ไอ้พวกนี้ก็จะดิ้นจะเป็นจะตายขึ้นมานะครับไอ้กลุ่มก้าวไกลไอ้พรรคก้าวไกลกลุ่มก้าวหน้าเนี่ยโอ้โหพวกเผด็จการนะแรงสนับสนุนในสหรัฐอเมริกาเข้าไปผมบอกได้เลยวันนี้นะมันไปไกลแล้ววันนี้พม่านะกำลังออก M2 ของตัวเองนะตัดขาดโลกโซเชียลจากตะวันตกนะทำเองมันเป็นบทเรียนหนึ่งที่น่าสนใจพม่ามีความสลับซับซ้อนทางสังคมมากกว่าเราเพราะมีหลาย
เชื่อใช่นี่คำเตือนจากคุณสนธิยานนะฮะค่ะตุลานี่มันอาถรรพ์นะเดือนตุลานะเกิดบ้านเมืองเป็นศูนย์ยากาศขึ้นมาอะไรก็เกิดขึ้นได้พูดง่ายค่ะนะเพราะฉะนั้นกรณีรอยต่อช่วงนี้คือช่วงการเมืองที่ต้องจับตามองนะส่วนนายนิพนธ์บุญญามณีที่วันนี้ลาออกไปเนี่ยช่วงเช้านะไปที่ศาลอาญาคดีทุจริตประพฤติมิชอบวันนี้เดินทางไปพร้อมกับหัวหน้าทีมทนายความก็คือคุณวสันต์สร้อยพิสุทธิ์นะฮะท่านเป็นอดีตประธานศาลรัฐธรรมนูญนะฮะแล้วก็มีคุณสุทัศน์เงินหมื่นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะฮะเดินทางร่วมไปด้วยนะฮะวันนี้เดินทางไปทางในที่หิ้วกระเป๋าเนี่ยนี่คือท่านอดีตประธานศาลรัฐธรรมนูญนะคุณวสันต์สร้อยพิสุทธิ์ค่ะนี่คือกระเป๋าเอกสารของท่านเองนะอ๋อเหรอไม่ได้หิ้วกระเป๋าให้ใครนะนี่เอกสารของท่านเองคือเป็นคนที่ทำงานละเอียดมากแล้วสู้คดีเนี่ยโอ้โหถ้าให้ย้อนหลังไปเนี่ยยาวนะวันนี้เนี่ยให้สัมภาษณ์นะฮะเปิดเผยยืนยันว่าตนเองเนี่ยช่วงเช้าได้แจ้งการลาออกไปที่ท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชายื่นใบลาออกแล้วท่านนายกได้ให้กำลังใจแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรมากไปกว่านี้นะให้กำลังใจผลการลาออกก็มีเลยวันนี้นะนักข่าวถามว่าทำไมถึงลาออกเดี๋ยวไปฟังชัดๆจากปากของท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการมหาดไทยนะการลาออกวันนี้ไม่ได้มีการกดดันจากไม่มีครับเป็นความตั้งใจของผมเองในการที่จะมาสู้คดีอย่างเต็มที่ครับท่านหาการลาการเลือกตั้งครั้งหน้าเดี๋ยวถ้ายังสู้คดีไม่เสร็จเลือกตั้งครั้งหน้าท่านจะลงไหมครับก็ต้องไปดูก่อนนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับต้องไปดูว่าเพราะว่าคดีนี้ไม่ได้อยู่ที่คดีนี้อย่างเดียวแต่ว่าคดีนี้อยู่ที่คำสั่งฟ้องให้เพิกถอนคำสั่งของกระทรวงมหาดไทยของปปช.อยู่ในศาลปกครองกลางครับการตัดสินใจลาออกนี่เป็นเพราะว่ามันจะมีคำสั่งเรื่องของการไม่มีครับแล้วก็เป็นการที่ผมตัดสินใจของผมเองและผมคิดไว้หลายวันแล้วที่ผมต้องนัดมาวันที่ห้าเนี่ยฮะประกาศลาออกนะฮะเปิดเผยกับสื่อมวลชนแล้วหลังจากนั้นก็มีหนังสือลาออกจากตำแหน่งนะฮะเผยแพร่ออกมานี่คือตัวหนังสือลาออกที่มีลายเซ็นนายนิพนธ์บุญญามณีนะฮะ5กันยายนนะฮะลาออกมีผลตั้งแต่5กันยายนเป็นต้นไปอันนี้หนังสือกราบเรียนนายกรัฐมนตรีหลังจากนั้นนายนิพนธ์บุญญามณีได้มีการโพสต์ Facebook นะเลือกภาพที่ตนเองกำลังยืนให้สัมภาษณ์อยู่ที่ศาลกราบเรียนพี่น้องประชาชนที่เคารพรักตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้อธิบายโดยตลอดถึงข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายถึงสาเหตุที่ผมไม่อนุมัติจ่ายเงินให้แก่ผู้ชนะการประมูลในการจัดซื้อรถซ่อมบำรุงทางของอบจ.สงขลาเนื่องจากตรวจพบว่าผู้เข้าร่วมการประมูลและบริษัทคู่เทียบได้ทำการปลอมเอกสารและหัวประมูลเป็นเหตุให้อบจ.สงขลาได้รับความเสียหายบัดนี้ศาลก็ได้ออกหมายจับผู้เข้าร่วมประมูลทุกรายรวมถึงผู้ชนะการประมูลและบริษัทในเครืออีกทั้งผู้ต้องหาส่วนใหญ่ก็เดินทางหลบหนีออกนอกประเทศไปเกือบหมดแล้วด้วยส่วนผู้ต้องหาที่ถูกจับได้ขณะหลบหนีอัยการก็ส่งฟ้องเป็นจำเลยต่อศาลอาญาคดีทุจริตประพฤติมิชอบภาค9แล้ววันนี้ผมพร้อมที่จะพิสูจน์สู้คดีในศาลเพื่อพิสูจน์ให้เห็นว่าการที่ผมไม่อนุมัติจ่ายเงินให้บริษัทที่ชนะประมูลนั้นเป็นการรักษาผลประโยชน์ของแผ่นดินมิใช่เป็นการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ปปช.กล่าวหาผมแต่อย่างใดและหากแม้ย้อนเวลากลับไปได้ผมก็ยังยืนยันจะไม่อนุมัติจ่ายเงินภาษีของประชาชนให้กับพวกทำผิดกฎหมายเช่นเดิมบัดนี้คดีเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของศาลยุติธรรมผมไม่มีความประสงค์จะใช้ตำแหน่งรัฐมนตรีและเวลาราชการในการต่อสู้คดีแต่อย่างใดดังนั้นผมจึงได้ทำหน้าที่กราบเรียนท่านนายกขอลาออกนะกราบขอบคุณทุกท่านที่ให้กำลังใจและคำแนะนำรวมถึงสื่อมวลชนที่เสนอข่าวอย่างเป็นธรรมอย่างต่อเนื่องตลอดมานะลงชื่อนายนิพนธ์บุญญามณีนี่แถลงใน Facebook ด้วยนะแล้วก็วันนี้ศาลอาญาเนี่ยก็รับฟ้องค่ะนะความคืบหน้านะฮะหลังจากที่ปปช.เนี่ยส่งฟ้องนายนิพนธ์บุญญามณีไปศาลนะแล้ววันนี้คนที่เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมก็คือคุณวสันต์สร้อยพิสุทธิ์ในฐานะหัวหน้าทีมทนายความของคุณนิพนธ์นะฮะเปิดเผยว่าศาลรับฟ้องแล้วแล้วก็ศาลให้ประกันตัวนะไปฟังรายละเอียดเพิ่มเติมจากคุณวสันต์สร้อยพิสุทธิ์ฮะเท่าไหร่ครับ 100,000 บาท 100,000 ครับ แต่มีเงื่อนไขอะไรไหมครับไม่มี 100,000 บาทท่านนิพนธ์รู้สึกยังไงบ้าง
ไม่มีปัญหาครับผมก็บอกแล้วว่ายินดีเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมนะครับแล้วก็หลังจากนี้ไปก็เป็นการสู้คดีในศาลก็เอาพยานหลักฐานมาว่ากันนะครับในระหว่างการสู้คดีตอนนี้ก็เริ่มมีการเคลื่อนไหวการหาเสียงเลือกตั้งด้วยจะมีปัญหาอะไรไหมคะไม่มีครับไม่มีครับก็คือตอนนี้เรายังสามารถที่จะใช้สิทธิ์ทางการเมืองได้อยู่ได้ครับได้ยังไม่มีคำพิพากษาอะไรนะครับไม่มีข้อห้ามอะไรขอบคุณทุกท่านเลยครับขอบคุณมากไม่มีอะไรครับไม่มีข้อห้ามอะไรใดๆทั้งสิ้นใช่ไหมครับโอเคครับจะเป็นส.ส.ได้ไหมเนี่ยข้างหน้าจะเป็นส.ส.ได้ไหมครับคุณสมบัติมีพร้อมอยู่หมดอ้าวถ้าได้เป็นส.ส.มันจะไม่ห่วงคุณสมบัติกับใช้สิทธิ์เอกสิทธิ์ส.ส.กับคุณตัวนี้ไม่มีครับไม่มีอันนี้เป็นการให้สัมภาษณ์ภายหลังนะฮะคุณวสันต์สร้อยพิสุทธิ์เนี่ยเป็นคนเปิดเผยว่าศาลรับฟ้องแล้วแล้วก็ให้ประกันตัววงเงิน 100,000 บาทแล้วก็ไม่ได้กำหนดเงื่อนไขอะไรระหว่างการพิจารณาของศาลเราก็ไม่สามารถที่จะให้ข้อมูลอะไรได้แล้วนะเพราะว่าท่านเป็นอดีตผู้พิพากษาท่านก็ทราบรายละเอียดดีนะส่วนเลขาธิการปปช.คุณนิวัฒน์ชัยเกษมมงคลนะวันนี้ก็ได้มีการเปิดเผยฮะกรณีที่เรื่องนี้ปปช.ชี้มูลส่งอัยการอัยการสั่งไม่ฟ้องนะแต่ปปช.นี่ฟ้องเองซึ่งหลายคดีปปช.ก็ฟ้องเองแล้วก็ชนะคดีก็มีนะวันนี้คุณนิวัฒน์ชัยนี่เปิดเผยว่าคดีเป็นไปตามปกติเป็นกระบวนการพิจารณาของศาลวันนี้ที่เอาคดีไปส่งฟ้องศาลนะแล้วก็ไม่มีผลกระทบใดๆกับปปช.เพราะขึ้นอยู่ที่ข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่ศาลจะรับฟังกรณีของนายนิพนธ์ลาออกเนี่ยมันเป็นเรื่องของนายนิพนธ์เองไม่เกี่ยวกับปปช.ส่วนนายนิพนธ์มีทนายความเป็นถึงอดีตประธานศาลรัฐธรรมนูญค่ะกังวลไหมนะคุณนิวัฒน์ชัยบอกว่าไม่หนักใจอยู่ที่ข้อเท็จจริงศาลท่านจะพิจารณาท่านดูตามข้อเท็จจริงไม่เกี่ยวข้องว่าเป็นใครเป็นคนที่ว่าคดีให้ก็ว่าไปตามกระบวนการนะฮะนะเพราะว่าเข้าไปในห้องพิจารณาเนี่ยสุดท้ายคุณก็คือทนายความค่ะคนที่มีอำนาจหน้าที่ที่จะพิจารณาผู้พิพากษาอยู่บนบัลลังก์ค่ะเข้าไปปุ๊บคุณวสันต์เองก็ต้องเคารพศาลค่ะนะก็ต้องคำนับศาลทำเหมือนทนายความทั่วไปค่ะซึ่งคุณวสันต์แกก็บอกเองว่าผมก็ทำตามนั้นแล้วที่สื่อบางช่องเนี่ยเอาไปลงรายละเอียดว่าโอ้โหผมไปแล้วเนี่ยคนยกมือไหว้ตั้งแต่หน้าศาลแล้วไปเป็นทนายความให้เขาไม่จริงนะคุณวสันต์บอกว่าไม่มีเลยไม่มีใครมายกมือไหว้ค่ะเพราะว่าแกออกมาจากศาลเนี่ยนานแล้วแกยังมีคนที่พอรู้จักอยู่เนี่ยโอ้เป็นคนรุ่นเก่าแล้วแล้วทำตามระเบียบขั้นตอนทุกอย่างต้องแลกบัตรต้องอะไรตัวอะไรทุกอย่างแล้วที่มาเป็นทนายความให้มาเป็นทนายความเนี่ยเป็นทนายความอิสระแล้วก็ต้องทำตามกระบวนการพิจารณาสู้กันที่หลักฐานข้อเท็จจริงวันนี้ดูแนวทางการต่อสู้ครับคดีเนี้ยนายวสันต์สร้อยพิสุทธิ์เนี่ยเคยแถลงเมื่อ1กันยาได้มีการแย้มเอาไว้แนวทางรายละเอียดการต่อสู้เนี่ย1ปปช.นะเป็นคนมอบเจ้าหน้าที่ไปแจ้งความเอาผิดเอกชนฐานหัวประมูลนะค่ะคือต้องตั้งต้นว่า1ข้อกล่าวหาที่มีต่อนายนิพนธ์คือกล่าวหาว่าไอ้ที่เขาไปจ่ายเงินให้กับไม่ให้อบจ.สงขลาจ่ายเงินให้กับเอกชนเนี่ยนะเป็นการกลั่นแกล้งปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบแต่ฝ่ายที่เขาสู้ว่าไม่ใช่การปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบค่ะเป็นการปกป้องประโยชน์ของอบจ.เพราะมันมีหัวประมูลอย่างแรกเลยคือปปช.เนี่ยเป็นคนมอบเจ้าที่ไปแจ้งความเอาผิดเอกชนฐานหัวประมูลก็คุณให้คนไปแจ้งความเอาผิดบริษัทเอกชนว่าหัวประมูลแสดงว่าคุณเชื่อว่าเขามีหัวคือปปช.เองเลยนะคะแล้วคุณจะมาให้นายกอบจ.จ่ายเงินให้ไอ้คนที่มันหัวอันนี้ประเด็นที่1ที่สำคัญนะค่ะอันนี้แหลมคมนะอันที่2อัยการเนี่ยฟ้องอาญาบริษัทเอกชนฐานหัวประมูลต่อศาลปราบโกงภาค9แล้วจำเลยถูกออกหมายจับบางคนหนีออกนอกประเทศไปอัยการทนายแผ่นดินฟ้องแล้วนั่นแสดงว่ามันมีมูลเรื่องหัวประมูลแล้วคุณจะให้ผมจ่ายให้กับคนที่หัวประมูลเหรอฟ้องเอกชนไปแล้วนะฮะแล้วก็3อบจ.สงขลายื่นคำร้องต่อศาลปกครองสูงสุดให้พิจารณาใหม่นะคดีที่ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาให้จ่ายเงินให้เอกชนน่ะแต่ล่าสุดอบจ.สงขลาร้องศาลปกครองสูงสุดให้พิจารณาคดีใหม่คล้ายๆกรณีของคลองด่านคล้ายๆกรณีของฮอปเวลค่ะโดยระบุว่ามันมีเรื่องหัวประมูลมันมีแนวฎีกาที่บอกถ้าหัวประมูลเนี่ยจ่ายเงินให้ไม่ได้ถือได้ว่าเป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยบ้านเมืองอ่ะนะก็ให้ศาลท่านพิจารณาใหม่แต่ตอนนี้ศาลยังไม่มีคำสั่งอะไรออกมาค่ะ4ศาลฎีกาวางแนวทางเอาไว้แล้วว่าสัญญาหัวประมูลเนี่ยมันเป็นสัญญาโมฆะนะขัดต่อความสงบเรียบร้อยศีลธรรมอันดีเพราะฉะนั้นจะไปให้จ่ายเงินเนี่ยลำบากนะแล้วก็5
คดีนี้อัยการมีคำสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องนายกอบจ.สงขลาแต่ปปช.กลับฟ้องเองนะแล้วก็บอกว่าจะฟ้องที่กทม.ด้วยนะทั้งที่ภูมิลำเนาอยู่สงขลานะแล้วก็ข้อสุดท้ายนายวสันต์สร้อยพิสุทธิ์บอกว่าถ้าอบจ.จ่ายเงินไปเนี่ยอบจ.เนี่ยจะโดนซะเองแต่พอไม่จ่ายปปช.ก็หาว่ากลั่นแกล้งตกลงเนี่ยใครเข้าข้างพวกหัวประมูลนะอันนี้เป็นแนวทางที่มีการวางเป็นข้อต่อสู้ค่ะนะเพราะฉะนั้นงานเนี้ยสมน้ำสมเนื้อสมน้ำสมเนื้อสมน้ำสมเนื้อปปช.ชุดนี้เวลาสู้คดีก็สู้เต็มนะค่ะคือปปช.สู้เองที่อัยการสั่งไม่ฟ้องเนี่ยไม่ได้หมายความว่าจะแพ้เสมอไปไม่ใช่นะหลายคดีคุณทักษิณเนี่ยคดีหลายคดีที่ถูกปปช.ฟ้องตรงเองอ่ะอัยการสั่งไม่ฟ้องอ่ะสุดท้ายศาลก็ตัดสินจำคุกก็มีค่ะนะแล้วก็คดีอีกหลายคดีเพราะฉะนั้นอยู่ที่หลักฐานข้อเท็จจริงนะอันนี้เป็นอีกหนึ่งคดีที่เกี่ยวข้องกับนักการเมืองในยุคปัจจุบันแต่เหตุเนี่ยเกิดขึ้นแต่ยุคโน้นสมัยเป็นนายกอบจ.ค่ะนะทีนี้เรื่องของพรรคการเมืองการเปลี่ยนแปลงในพรรคการเมืองพรรคไหนจะจับคู่กับพรรคไหนพรรคไหนจะควบรวมกับพรรคไหนตอนนี้พอปีกองการเมืองเริ่มเชิดก็จะปรากฏความชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆค่ะอย่างล่าสุดนะคะที่เป็นประเด็นก็คือความเคลื่อนไหวของพรรคกล้าแล้วก็พรรคชาติพัฒนาหลังจากที่มันมีภาพนี้ออกมาคือคุณกรณ์จาติกวณิชเนี่ยซึ่งปัจจุบันเป็นอดีตหัวหน้าพรรคกล้าแล้วนะคะไปจับมือร่วมมือกับคุณสุวัฒน์ลิปตพันลบนะคะจากพรรคชาติพัฒนาหลายคนก็เลยมองว่าเอ๊ะพรรคชาติพัฒนากับพรรคกล้าเนี่ยเขาจะมารวมกันหรือเปล่าในการเลือกตั้งครั้งต่อไปวันนี้คุณอัธวิทย์สุวรรณภักดีนะคะเลขาธิการพรรคกล้าพร้อมด้วยสมาชิกพรรควันนี้แถลงข่าวเลยนะคะยืนยันว่าภาพที่ปรากฏออกไปเนี่ยคุณกรณ์เนี่ยลาออกจากพรรคกล้าไปแล้วก่อนหน้านั้นแล้วค่อยไปเปิดตัวไปร่วมมือกับคุณสุวัฒน์ลิปตพันลบและยืนยันว่าในส่วนของพรรคกล้าเนี่ยยังมีความเป็นพรรคการเมืองแล้วก็เดี๋ยวเร็วๆนี้เนี่ยจะมีการจัดประชุมใหญ่พรรคด้วยนักข่าวเลยถามว่าแล้วการที่คุณกรณ์เนี่ยไปร่วมมือกับพรรคชาติพัฒนาเนี่ยเป็นการควบรวมกันมั้ยพรรคกล้ากับพรรคชาติพัฒนาจะรวมกันมั้ยไปฟังชัดๆจากคุณอัธวิทย์ค่ะคันนี้ต้องเรียนทุกท่านนะครับเพื่อให้เข้าใจแบบตรงไปตรงมาคือการควบรวมเนี่ยกฎหมายควบรวมพรรคการเมืองตามพรบพรรคการเมืองเนี่ยจะทำได้ก็ต่อเมื่อต้องเป็นพรรคที่ไม่มีส.ส.ในสภาเท่านั้นถ้าเป็นพรรคที่มีส.ส.ในสภาอยู่ในสมัยประชุมสภาแล้วเนี่ยมันทำไม่ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณกรณ์เนี่ยเมื่อท่านจับมือคุณสุวัฒน์ตรงไปตรงมาก็คือคุณกรณ์ลาออกจากพรรคกล้าแล้วสมัครพรรคชาติพัฒนาฉะนั้นประเด็นนี้มันไม่มีเรื่องของการควบเป็นการทำแบบตรงไปตรงมาและคุณกรณ์ก็ได้ลาออกเป็นที่เรียบร้อยแล้วอย่างที่ผมได้เรียนนะครับพรรคกล้าเองเนี่ยก็ยังคงเป็นพรรคการเมืองอยู่นะครับไม่ได้ยุบเพราะมันไม่ใช่เกิดจากการควบรวมนะครับแนวโน้มนี่คือจะมีไปบ้างค่ะโอ้ตอบไม่ได้ครับเพราะว่าทุกอย่างเป็นไปตามความสมัครใจคืออย่างที่ผมเรียนอ่ะถ้ามันเป็นเข้ากฎหมายในการควบรวมนะครับคือเป็นงานเป็นพรรคที่ไม่มีส.ส.ทั้งคู่แล้วมันใช้กฎหมายควบรวมได้เนี่ยแบบนี้มันใช้มติที่ประชุมใหญ่ของทั้งสองพรรคแล้วควบแล้วทุกอย่างก็จะสมาชิกสาขาต่างๆก็จะไปที่พรรคใหม่ที่จะใช้ชื่อใหม่ได้แต่ในกรณีนี้มันไม่ใช่การควบรวมมันทำอย่างนั้นไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นกล้าก็คงจะต้องดำรงอยู่แล้วก็สมาชิกท่านไหนที่จะไปนะครับตามบุคคลไปเนี่ยก็สามารถที่จะไปได้ตามเจตจำนงของแต่ละคนอันนี้ก็เป็นการทำแบบตรงไปตรงมาที่สุดนี่เป็นคำยืนยันชัดเจนจากเลขาธิการพรรคกล้านะคะไม่ใช่การควบรวมพรรคการเมืองคุณอัธวิทย์อธิบายว่าถ้าจะควบรวมเนี่ยคือทั้งสองพรรคต้องไม่มีส.ส.คือพรรคกล้าเนี่ยไม่มีส.ส.ก็จริงแต่ว่าพรรคชาติพัฒนาเนี่ยมีส.ส.อยู่เพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยไม่ใช่การควบรวมวันนี้นักข่าวถามว่าควบรวมไม่ได้ควบรวมไม่ได้ตามกฎหมายควบรวมไม่ได้เพราะฉะนั้นก็เลยว่าพูดว่าควบรวมไม่ได้ซึ่งนักข่าวก็ถามว่าเอ๊ะแล้วคุณอัธวิทย์ล่ะจะไปกับคุณกรณ์ไหมเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็มีคุณกอบศักดิ์สภาวสุใช่ไหมคะที่ไปแล้วคุณอัธวิทย์บอกว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันเป็นเรื่องของอนาคตยังตอบไม่ได้ส่วนกรณีของคุณศรีสุวรรณจรรยา นะคะที่ไปยื่นกกต.ให้ตรวจสอบว่าคุณกรณ์เนี่ยพรรคกล้าเนี่ยไปครอบงำพรรคชาติพัฒนาไหมแล้วก็อาจจะมีความผิดถึงขั้นยุบพรรคนะคะวันนี้คุณอัธวิทย์ก็บอกนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณศรีสุวรรณเนี่ยอาจจะเข้าใจข้อกฎหมายที่ผิดไปแล้วก็ล่าสุดค่ะคุณกรณ์จาติกวณิชนะคะมีการออกมาเคลื่อนไหวผ่านทาง Facebook คุณกรณ์เนี่ยนะคะโพสต์เป็นแบนเนอร์นี้แล้วก็มีคำบรรยายนะคะขอให้พี่ศรีสุวรรณเนี่ยอย่ากังวลยืนยันว่าตัวเองเนี่ยทำตามขั้นตอนทุกอย่างครบถ้วน
กระบวนการเพื่อผนึกกำลังทำงานเพื่อพัฒนาชาติบ้านเมืองย่อมมีระยะเวลาและข้อกฎหมายที่ละเอียดอ่อนขอบคุณพี่ศรีที่ช่วยให้ประชาชนเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะคือชี้แจงสั้นๆว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้ลาออกจากการเป็นสมาชิกคือคุณกรเนี่ยก็ชี้แจงว่าที่มีคนบอกว่าคุณกรเนี่ยยังไม่ได้ลาออกจากสมาชิกพรรคกล้าแล้วก็ไปเปิดตัวกับคุณสุวัฒน์เนี่ยยืนยันว่ามันไม่ใช่แบบนั้นเพราะว่าตัวของคุณกรเนี่ยก็รู้ข้อกฎหมายดีอยู่แล้วนะคะคือคุณกรบอกว่าผมได้ลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคกล้าแล้วได้เข้าสมัครเป็นสมาชิกพรรคชาติพัฒนาเรียบร้อยแล้วค่ะเพราะฉะนั้นจึงไม่ใช่ว่าเป็นคนพรรคอื่นไปครอบงำพรรคชาติพัฒนาไม่ใช่แกเนี่ยเป็นคนพรรคชาติพัฒนาแล้วพูดง่ายๆตอนนี้ค่ะนะแต่ทีนี้ตัวของพรรคกล้าจะเป็นยังไงเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับพรรคกล้าค่ะนะนี่คือคำชี้แจงของคุณกรนะคะส่วนคุณสุวัฒน์ลิปตพันลบนะคะหัวหน้าพรรคชาติพัฒนาวันนี้ให้สัมภาษณ์คุณเทวันฮะคุณเทวันขออภัยนะคะคุณเทวันเนี่ยวันนี้ให้สัมภาษณ์นะคะคุณเทวันบอกว่าคือกรณีที่คุณศรีสุวรรณเนี่ยไปยื่นร้องกับกกต.เนี่ยนะคะยืนยันว่าไม่กังวลเพราะว่าตามขั้นตอนของพรรคชาติพัฒนาเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลเป็นไปตามกฎหมายแต่ว่าประเด็นที่นักข่าวตั้งข้อสังเกตว่าวันที่แถลงข่าวเนี่ยคุณกรเนี่ยยังไม่ได้ลาออกจากพรรคกล้าหรือเปล่าเรื่องนี้ต้องให้ไปถามรายละเอียดจากตัวของคุณกรจาติกวณิชเองนะคะครับแล้วก็นักข่าวถามถึงการประชุมนะคะพรรคที่จะมีขึ้นในวันที่8กันยายนคุณเทวันก็บอกว่าได้นัดประชุมกรรมการบริหารพรรคเพื่อที่จะหารือแล้วแต่ว่าจะเลือกใครมาดำรงตำแหน่งอะไรก็เดี๋ยวต้องรอดูวันที่8กันยายนอีกรอบนึงค่ะครับคือสรุปง่ายๆนะฮะทีนี้แหล่งข่าวเนี่ยบอกว่ารูปการเนี่ยมีโอกาสจะออกมาแบบนี้เอาผมสรุปให้เลยค่ะนะพรรคการเมืองชาติพัฒนาจะต้องไปประชุมพรรคประชุมกรรมการบริหารพรรคก่อนแล้วก็ประชุมใหญ่พรรคว่าจะมีกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ยังไงหลังจากนี้ก็จะเป็นคุณกรณ์นี่แหละเข้าไปอยู่ในกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่รวมถึงพลพรรคจากพรรคก้าที่ลาออกจากพรรคก้าแล้วบางส่วนนะก็จะเข้าไปเป็นกรรมการบริหารพรรคใหม่ค่ะพรรคชาติพัฒนาแล้วพรรคชาติพัฒนาเนี่ยก็จะเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนไปเป็นพรรคอะไรก็สุดแท้แต่กล้าพัฒนาชาติกล้าชาติพัฒนาก็แล้วแต่ก็จะเลือกชื่อพรรคไหนมันเคยมีแฮชแท็กเพื่อให้มันมีการเปลี่ยนแปลงว่ามีการเปลี่ยนแปลงนะรีแบรนดิ้งค่ะโดยมีกรจาติกวณิชไปมีตำแหน่งสำคัญอาจเป็นหัวหน้าพรรคอาจเป็นหัวหน้าพรรคชื่อใหม่ที่กำลังจะตั้งขึ้นจากร่างเดิมของพรรคชาติพัฒนาส่วนประธานพรรคก็เป็นคุณสุวัฒน์ลิปตพันลบเลขาธิการพรรคก็ยังต้องเป็นลิปตพันลบค่ะหรือมาทางโน้นอยู่นะอันนี้คือคาดการณ์นะคาดการณ์ท่านผู้ชมแปะข้างฝาไว้นะซึ่งกระบวนการทั้งหมดนี้ทำตามข้อกฎหมายก็คือลาออกจากสมาชิกพรรคเดิมแล้วมาสมัครอยู่สมาชิกพรรคใหม่แล้วสมาชิกพรรคใหม่แล้วเขาก็ตั้งให้เป็นกรรมการบริหารพรรคแล้วกรรมการบริหารพรรคก็มีมติที่ประชุมใหญ่พรรคเปลี่ยนชื่อพรรคอะไรก็ว่าไปรูปการน่าจะออกมาแบบนี้จะได้ไม่ต้องงงส่วนพรรคก้าใครอยากจะอยู่ก็อยู่ไปนะส่วนจะเหลือใครอยู่บ้างตอนนี้เห็นทยอยลาออกกันเพียบเลยนะฮะอันนี้ก็ต้องว่ากันตรงไปตรงมาเพราะฉะนั้นมองข้ามช็อตไปได้เลยว่าการเมืองหลังจากนี้จะมีพรรคที่จับมือกันในลักษณะแบบนี้ไม่หยุดอยู่แค่นี้เพราะกติกาการเลือกตั้งนะฮะแต่ว่าจริงๆแล้วโมเดลคู่นี้ก็ถือได้ว่าเสริมจุดแข็งกันนะค่ะชาติพัฒนาเขาก็มีฐานหลักอยู่ที่โคราชไงส่วนกรจาติกวณิชก็มีชื่อเสียงเรื่องการบริหารเศรษฐกิจไงใช่นะก็ขายได้ตรงนี้ก็ไปเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจแล้วอาจจะถึงขั้นหัวหน้าพรรคแล้วก็อาจจะถึงขั้นอยู่ในแคนดิเดตนายกด้วยหรือไม่นะอันนี้ก็รอดูนี่จับมือกันแล้วค่ะคุณสุวัฒน์ลิปตพันลบนะเห็นไหมเพราะฉะนั้นแนวทางเนี่ยน่าจะเป็นแบบนี้แหละนะจะได้ไม่งงค่ะเมื่อสักครู่คือเรื่องพรรคการเมืองจะเรียกว่าไม่ควบรวมไม่ควบรวมแต่ว่ามันก็จะเป็นแบบที่ว่าไปเมื่อสักครู่นี้แต่พูดถึงการควบรวมในทางธุรกิจทีนี้อันนี้เรียกว่าควบรวมเลยคือมีการดำเนินการกันมาแล้วค้างคากันอยู่แล้วเราก็ติดตามเรื่องนี้เพราะว่านี่คือดีลใหญ่ไม่ใช่แค่ระดับประเทศแต่เป็นระดับนานาชาติที่จับตามองด้วยว่าตกลงแล้วเนี่ยการดำเนินการในประเทศไทยเนี่ยมีมาตรฐานยังไงกันแน่มีการกำกับดูแลที่ได้มาตรฐานหรือเปล่ามีการเลือกปฏิบัติเกิดขึ้นหรือเปล่านั่นก็คือดีลทรูรวมกับดีแท็กที่ค้างกันมานะก็แถลงข่าวได้ปีก่อนที่เราเล่าไปเมื่อหลายสัปดาห์ที่แล้วแล้วเราจะมาตามต่อว่ากสทช.เนี่ยไปถึงไหนแล้วตอนนี้เพราะในขณะที่ยังค้างอยู่เงี้ย
คนที่จะเป็นเบอร์หนึ่งอยู่ก็คือ AS ต่อไปค่ะนะ AS ก็ยังเป็นเบอร์หนึ่งอยู่ต่อไปส่วน D-TAC True True D-TAC เบอร์2เบอร์3นะก็ยังตาม AS มาแต่ AS ก็ยังครองบัลลังก์ต่อไปตราบใดที่การผนึกกำลังตรงนี้เพื่อไปแข่งขันกับ AS เนี่ยมันยังไม่สามารถเดินต่อไปได้ติดค้างอยู่ตรงไหนกสทช.เนี่ยได้มีการพิจารณาเรื่องข้อกฎหมายว่าเฮ้ยมันต้องผ่านกสทช.ต้องอนุมัติหรือเปล่านะต้องพิจารณาอนุมัติหรือเปล่าข้อกฎหมายมันเป็นยังไงแล้วในระหว่างหาคำตอบเนี่ยก็ค้างมาเรื่อยๆนะล่าสุดวันนี้ทีมข่าวนี่ได้สัมภาษณ์นายไตรรัตน์วิริยะสิริกุลรักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติยืนยันว่าจะนำข้อมูลต่างๆที่บอร์ดกสทช.สั่งการรวบรวมมาประกอบการพิจารณาเพราะว่าที่ประชุมเนี่ยเมื่อเดือนที่แล้วได้มีการขอเอกสารเพิ่มฮะนะจะนำเคสของต่างประเทศมาประกอบการตัดสินใจด้วยค่ะที่แล้วเนี่ยคณะกรรมการท่านมีสั่งงานเพิ่มเติมนะครับก็สำนักงานก็รับมาหาข้อมูลเพิ่มเติมอยู่ที่ท่านจะพิจารณายังไงนะครับว่าจะให้เสร็จเมื่อไหร่นะครับแต่ขอให้พี่น้องสื่อมวลชนแล้วก็ประชาชนทุกท่านนะครับมั่นใจนะครับว่าคณะกรรมการกสทช.ทุกท่านนะครับจะดำเนินการบนพื้นฐานกฎหมายที่ถูกต้องนะครับแล้วก็ให้เป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายนะครับไม่ต้องห่วงครับอันนี้เรามีการนำเอาเคสตัดดี้จากนอกมาร่วมในการพิจารณาเรื่องการควบคุมได้หรือเปล่ามีครับมีครับมีทั้งการศึกษาของต่างประเทศนะครับในกรณีที่เพิ่มโอเปอเรเตอร์หรือว่ารถโอเปอเรเตอร์นะครับแล้วก็เรื่องราคาต่างๆนะครับเราคณะกรรมการท่านก็ไม่ได้คัดค้านอะไรนะครับก็คือเราแค่จะต้องดูว่าถ้ามีการเกิดการแข่งขันในตลาดที่ไม่เป็นธรรมสำนักงานกสช.คณะกรรมการกสช.ก็จะต้องกำหนดหลักเกณฑ์ที่ถูกต้องที่เหมาะสมนะครับสิ่งที่เราคำนึงที่สุดนะครับก็คงจะเป็นเรื่องการแข่งขันที่เป็นธรรม2เรื่องราคานะครับแต่นี้เราก็มีการควบคุมราคาไว้อยู่แล้วนะครับแล้วก็คงจะมีการลดราคาด้วยนะครับแล้วก็เรื่องการใช้คลื่นให้เกิดความเหมาะสมนะครับและเป็นธรรมเท่าเทียมกับทุกฝ่ายครับแข่งขันต้องความสามารถเท่ากันนะครับถึงจะแข่งขันกันได้นะครับคีย์เวิร์ดเมื่อสักครู่นี้ก็คืออันหลังเนี่ยก็กสทช.ก็ยอมรับนะว่ากสทช.มีการควบคุมเรื่องราคาอยู่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นควบรวมไปเนี่ยหรือการแข่งขันปัจจุบันเนี่ยไม่ว่าหน้าไหนก็ไม่สามารถกำหนดค่าบริการเนี่ยเกินเพดานที่กำหนดได้แล้วก็นอกจากนี้กสทช.ตอนนี้ยังดูที่อำนาจหน้าที่อยู่ดูที่สภาพตลาดมันจะเป็นยังไงเพื่อออกเงื่อนไขในการควบรวมแต่ตอนนี้ประเด็นก็คือมันล่าช้ามาค่ะแล้วดีลธุรกิจเนี่ยเป็นแสนล้านน่ะถ้ามันช้าไปเรื่อยช้าไปเรื่อยเนี่ยทุกอย่างมีต้นทุนแล้ววันนี้นักข่าวเนี่ยไปถามฮะนักเศรษฐศาสตร์นะนั่นก็คือท่านอาจารย์ดร.ธนวัฒน์ผลวิชัยรองศาสตราจารย์ดร.ธนวัฒน์ผลวิชัยฮะประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยวันนี้ให้ความเห็นนะเรื่องดีลควบรวม2ค่ายมือถือยักษ์ใหญ่เนี่ยนะไปฟังภาพรวมจากอาจารย์ธนวัฒน์ฮะดังนั้นสิ่งที่ผู้วางนโยบายของนานาชาติที่ดำเนินการเนี่ยคือจะมีการออกกฎหมายที่ป้องกันการผูกขาดแต่ไม่ได้มีการออกกฎหมายในการที่จะควบรวมกิจการดังนั้นเราคงต้องแยกก่อนว่าการควบรวมกิจการเนี่ยไม่ใช่เป็นความผิดหรือว่าไม่ใช่เป็นผลกระทบรุนแรงร้ายแรงต้องวิเคราะห์เป็นรายกรณีนะครับเพราะว่าการควบรวมกิจการนั้นเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นโดยทั่วไปในธุรกิจนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่เป็นระดับโลกที่เราได้ยินคำว่า Big Four ต่างๆเนี่ยเพราะฉะนั้นคำถามที่สำคัญคือในโครงสร้างของอุตสาหกรรมในบ้านเราเนี่ยมีผู้เล่น2รายมีไหมคำตอบคือมีครับไฮเปอร์มาร์เก็ตเราจะเห็นไฮเปอร์มาร์เก็ตก็มีผู้เล่น2รายเพราะฉะนั้นกรณีตัวอย่างของไฮเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยที่เป็นผู้เล่น2รายเนี่ยก็ประชาชนก็ยังได้ประโยชน์ยังไม่ได้หัวราคาถ้าดูจากประสบการณ์ไฮเปอร์มาร์เก็ตนะครับแต่ไฮเปอร์มาร์เก็ตถ้าเทียบ2เจ้านะครับที่เป็น2เจ้าใหญ่เนี่ยก็จะสังเกตว่าการแข่งขันก็ไม่ได้ทำให้ประชาชนเสียเปรียบและก็ไม่ได้ทำให้เกิดการผูกขาดใดๆเพราะว่ายังมีการแข่งขันอยู่นะครับไม่ได้นี่ไงนี่นักเศรษฐศาสตร์นะฮะอาจารย์ธนวัฒน์บอกเลยว่าคือถ้ายังเป็น2เจ้า2เจ้าใหญ่นะก็เป็นไฮเปอร์มาร์เก็ตยังมีการแข่งขันอยู่เพราะว่ามันไม่มีเจ้าหนึ่งเจ้าเดียวมีเจ้าใหญ่ขนาดใกล้เคียงกันด้วยไม่ได้เกิดการผูกขาดยังแข่งขันกันอยู่การแข่งขันไม่ทำให้ประชาชนเสียเปรียบยังสู้กันนะฮะนะแล้วนอกจากนี้การควบรวมเนี่ยที่อาจารย์ธนวัฒน์พูดตอนแรกเนี่ยคือมันทำให้ต้นทุนการเงินต่ำลง
ปริมาณลูกค้าขนาดใหญ่ขึ้นส่วนแบ่งตลาดใหญ่ขึ้นมีแต้มต่อในทางธุรกิจคือเพิ่มความสามารถในการแข่งขันพูดง่ายๆค่ะการที่ True Dtac จับมือกันความสามารถในการแข่งขันของ2รายนี้ควบรวมกันแล้วเนี่ยสูงขึ้นแล้ว AS ต้องเจอศึกหนักขึ้นถูกมั้ยฮะใช่ค่ะแล้วก็เค้ายังแข่งกันอยู่มันดูสูสีนะคะเค้ายังแข่งกันอยู่ทีนี้นักข่าวถามต่ออาจารย์ธนวัฒน์ว่าระดับราคาการใช้บริการมันจะสูงขึ้นไหมเพราะมีการอ้างผลการศึกษาโอ้ระดับค่าบริการอาจจะเพิ่มขึ้นเป็น 100% 200% นะอาจารย์ธนวัฒน์ได้บอกเลยว่ามันมีเกณฑ์การกำหนดเพื่อควบคุมเรื่องราคาอยู่มันอยู่ที่ผู้วางนโยบายเดี๋ยวลองฟังเพิ่มเติมค่ะแต่สิ่งสำคัญมากๆในมุมของการประกอบการเนี่ยหลายคนจะบอกว่าเนื่องจากโทรศัพท์มือถือแล้วก็ประเภท IT เนี่ยจำเป็นต้องใช้เงินทุนสูงดังนั้นเนี่ยการที่บริษัทใหญ่ๆเหลือนะครับเหลือเพียงไม่กี่เจ้าแต่สามารถที่จะมีนะครับต้นทุนนะครับที่ต่ำลงในทางของการมีต้นทุนทางการเงินมีกำลังวังชาเพียงพอในการที่จะขยายเทคโนโลยีให้มันสอดคล้องเพราะตอนนี้เทคโนโลยีก็เป็น 5G ซึ่งต้องลงทุนสูงขึ้นอีกหน่อยจะเป็น 6G เนี่ยการมี2เจ้าอาจจะทำให้อุตสาหกรรมมีความเข้มแข็งเพียงพอในการให้บริการประชาชนที่ดีก็ได้แต่สิ่งที่สำคัญต้องมาคิดดูนะครับพิจารณาดูว่าการลงทุนในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีณขณะนี้เนี่ยมันต้องใช้เงินมหาศาลแค่ไหนการควบรวมกิจการมันจะอาจทำให้เกิดของการพัฒนาธุรกิจพัฒนาประโยชน์กับประชาชนในระยะยาวก็ได้แต่นี่ฮะนี่คือมุมมองของอาจารย์ดร.ธนวัฒน์นะฮะค่ะอันนี้มองไปที่อนาคตประเด็นสุดท้ายเทคโนโลยีต่างๆมีการเปลี่ยนแปลงและการลงทุนเนี่ยมันต้องใช้ทุนสูงการควบรวมกันเนี่ยมันทำให้เอกชนเนี่ยมีความสามารถที่จะลงทุนการลงทุนก็คือการให้บริการผู้บริโภคค่ะให้เข้าถึงมากขึ้น 5G ให้เข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆมากขึ้นกว้างขวางขึ้นมีประสิทธิภาพขึ้นค่ะมันก็จะตามมาด้วยการแข่งขันกับเจ้าที่อยู่เดิมเบอร์1ก็คือ AS ลูกค้าส่วนแบ่งเยอะสุดค่ะ AS เนี่ยก็ต้องทุนหนาอยู่แล้ว AS ก็ต้องลงทุนทีนี้เพราะมีคู่แข่งมาลงทุนเพิ่มค่ะเพราะฉะนั้นมันกลับยิ่งกระตุ้นการแข่งขันเพราะคู่แข่งนี่คือแบบสูสีเลยนะคือสู้ได้คือพูดง่ายพี่บัวขาวอ่ะถ้าเจอกับนักมวยที่ไม่เป็นมวยมาน่ะก็สบายใช่ไหมใช่แต่ถ้าเมื่อไหร่พี่บัวขาวเนี่ยเจอซุปเปอร์นักเตะนักต่อยที่สูสีกันขึ้นพี่บัวขาวต้องฟิตหนักก็ต้องฟิตร่างกายแล้วสุดท้ายคนจะได้ประโยชน์ก็คือผู้บริโภคเพราะว่าต้องเสนอแพ็กเกจที่ดึงดูดผู้บริโภคให้อยู่กับตัวเองค่ะไม่งั้น2รายนี้ก็จะมาดูดผู้บริโภคไปถูกไหมฮะแล้ว2รายนี้ถ้าเกิดว่าคุณรวมกันแล้วคุณไม่เสนอสิ่งที่ดีให้กับผู้บริโภคคุณก็อย่าอยู่เลยคุณก็อยู่ไม่ได้ค่ะเพราะลูกค้าก็จะอยู่กับเจ้าใหญ่เหมือนเดิมค่ะถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นแล้วมองไปที่ในอนาคตที่อาจารย์ธนวัฒน์บอกเนี่ยเทคโนโลยีต่างๆที่เปลี่ยนแปลงไปเนี่ยมันยิ่งทำให้ต้องใช้ทุนเยอะขึ้นนะเพราะฉะนั้นรอดูว่าการตัดสินใจของกสทช.เรื่องนี้จะตัดสินใจอย่างไรค่ะจะทอดเวลาไปเรื่อยๆทอดเวลาไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยไม่มีผลดีกับใครเลยนอกจากแชมป์เก่าเนี่ยฟันธงได้เลยฮะเพราะว่าหนึ่งการไม่ตัดสินใจเนี่ยมันคือต้นทุนไงค่ะแล้วต้นทุนของเอกชนเนี่ยที่เขาเตรียมแผนธุรกิจเนี่ยนะรวมไปถึงกรณีของเจ้าใหญ่เอง AS เองจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดก็ควบรวมกันได้นะ AS เนี่ยเป็นคนที่เสียประโยชน์อยู่แล้วแหละพูดกันตรงๆแต่ AS ก็ต้องแข่งขันไง AS ก็ต้องแข่งขันนะเพราะฉะนั้นตอนนี้รอการตัดสินใจอย่างเดียวคือกสทช.นะจะทอดไปนานๆอย่างเงี้ยหรือสุดท้ายจะตัดสินใจให้มันเรียบร้อยดีลควบรวมเนี่ยเคยทำมา9ครั้งแล้วไม่ใช่ไม่เคยทำนะฮะ9ดีลแล้วโอ้ในประเทศไทยเนี่ยนะแล้วนี่มัน 7-8 เดือนแล้วไม่มีปัญหาเลยค่ะมันมีปัญหาดีลเนี้ย ตกลงเนี่ยปัญหาอยู่ที่ดีลควบรวมหรืออยู่ที่การแข่งขันกับเจ้าใหญ่ค่ะปัญหามันอยู่ตรงไหนกันแน่นะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เดี๋ยวติดตามต่อค่ะ